ถามถึงชุดเมื่อคืนก็เป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ว่าเวลาเตรียมตัวเนี่ยอย่างที่บุโกะบอกว่าบุโกะก็มีเวลาไม่เยอะแต่ก็คุยกับทีมแล้วว่าถ้าแต่งแล้วต้องออกมาดีที่สุดเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปทปําพิธีบวงสวง ที่วัดเทพมเทียนจังหวัดเชียงใหม่มาไปพิธีใหญ่เลยประจําปีของบุโก,โก้จริงๆก็เป็นคนบูชาองค์ท่านอยู่แล้วแล้วก็ครั้งนี้อยากจะแต่งแต่ว่าก็บอกทีมว่าจะต้องออกมาให้ดีที่สุดถ้าเกิดแต่งแล้วก็ไปไหว้ขอขอท่านก็มีความเชื่อส่วนบุคคลว่าถ้าเกิดสัดวจะไม่ได้แต่งก็คงไม่ได้แต่งแต่เมื่อวานนี้ทุกอย่างฝนตกฟ้าร้องทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มตน้นตอนเชา้าแต่พอประมาณทุ่มตรงทุกอย่างเสร็จครบหมด เราก็คุยกับช่างแต่งหน้าช่างทำผมช่างแต่งหน้าที่วัดหน้าแล้วก็ลงตัวพว้คขนลุกเลยได้มาจากวิจิตรศิลป์มชเป็นลูกช้างพอดีแล้วพี่เขากเ็เหมือนกับว่างแล้วก็มาให้เราเราก็รู้สึกดีใจอะค่ะแล้วก็แต่งออกมาโอเคทุกอย่างดูแบบสุดเลยค่ะใช่ทุกอย่างอะไรได้มันลงตัวไปหมดเลยเนาะลงตัวแล้วก็เมื่อวานนี้ ดีใจมากแล้วก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกขอขอเอาตัวเองเนี่ยเป็นลูกท่านอยู่แล้วแล้วเพระเออเราบูชาในองค์เด็กด้วยเรื่องลงผิวเรื่องสีต้องให้ใกล้เคียงที่สุดพอออกมาได้ได,ได้ได้ดีก็เหมือนเราเป็นลูกท่านอนะ่ะเราก็รู้สึกว่าสําหรับความเชื่อเรานะเราก็รู้สึกออกมาได้ดีแล้วก็มีความสุขเพราะว่าจิตใจเราดีด้วยแหละทุกอย่างเลยออกมาดีค่ะใช่ จริงพี่กองแบบพวกบมมีกังวลก่อนอันนี้นไหมครับพราพ่เล่นกับของคือเราไม่ได้ลบหลู่แต่เราบูชาดังนั้นสิ่งที่เราคิดเอาไว้แล้วว่าว่าออกมาต้องดีที่สุดทุกอย่างมันต้องเป็นด้านบวกเมืม่อวันวันนี้เองขนาดมีคนเข้ามาใน,นจริงว่าตอนแรกจะเข้ามาตินะแต่พอเข้ามาดูรายละเอียดความตั้งใจแล้วก็เขาก็เป็นคนที่นับถือองค์พ่อเหมือนกัน บอกว่าเปลี่ยนจากคําติเป็นคําชมเลยอะเราเห็นแล้วเรารู้สึกแบบเออดีใจเพราะว่าเขาเข้าใจในในในสิ่งที่เราตั้งใจทําเอาไว้แล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจทำเอาไว้ไปถึงงานปุ๊บเราก็ไม่ได้กระโดดโรดเต้นให้มันดูไม่ดีเราก็อยู่ในความแบบของเราเขาเรียกว่าไงอยู่ในความสงบอะไม่ได้ทะลึง่งตึงตังอะไรแล้วก็คือเราก็เคารพในสิ่งที่เราแต่งอยู่อะคะ่ะใช่มีกดะแสดรามากไหมไม่มีนะ ที่อ่านมายังไม่มีค่ะใช่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าจิตใจข้างในเรารู้สึกว่าเราแตะออกมาแล้วเราเคารพบ,บูชาและเชื่อว่าคนที่คนอยู่าศาสตร์เดียวกันก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราทำจริงๆเราก็มีการแต่งในใ,นในเใ้สก,การต่างๆอย่างบุกโกรเคยได้ไปคาเทศจตุรถีที่อินเดียที่มุมไบามาแล้วเราก็เลยรู้ว่าเราจะต้องทําตัวแบบไหนปฏิบัติตนยังไงที่บ้านบุกโกถ้าเกิดใครติดตามโกบ้างนะเขาวงการทราบอยู่แล้วว่าบุกโกเป็นคนบูชาแล้วก็บวงสวง พี่คณณ์อยู่แล้วแล้วก็องค์ร่างเด็กเนี่ยเป็นคนที่เราอ mm ิน hmm. มากดังนั้นเมื่อวันออกมาเราถือว่าเป็นหนึ่งคือเราได้ได้ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทําแล้วก็ที่สําคัญคือเราเราได้ไปให้เกียรติงานแล้วเราก็ไม่ทำอะไรที่มาดูน่าเกลียดค่ะใช่คอนเซปต์ concept, เราคิดมานานไหมจริงจริงคอนเซปต์อวางมานานแล้วแต่ไม่กล้าตอนแรกผู้ตรงๆไม่กล้าจริงๆ แต่พอคุยกับพี่หลายๆคนแล้วรวมถึงพี่ที่บอกว่าวิจิตศิล์นนะที่มาแต่งตัวให้มาทำพอปให้มาลงตัวให้มาวาดเขียนเส้นให้อะ่ะ<ม>บอกถ้าเกิดสมมติว่าเราแต่งจริงๆเราก็คุยกันนะว่าเราขอให้ออกมาดูสวยสงา่าดูดีที่สุดไม่เล่นนะแล้วก็ทำกันบ้านกันแล้วก็ใช้เวลาตอน11มงเริ่มทำทุ่มหนึ่งเสร็จหมดน้องคิดว่าปกติทำได้ไหมล่ะ ใช่ไหมทุ่มหนึ่งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วขนาดฝฝนตกฟ้าร้องของทุกอย่างมาจากการะดาษที่นะ<ม>เครื่องประดับจากที่หนึ่งจูงกระเบนผ้าดิบผ้าสด<ม>เขาเรียกว่าจูงสดเนาะ<ม>ก็มาจากอีกที่หนึ่งแอบเนี่ยที่ทาเป็นรูปงวงกับหูเนี่ยก็ใหม่กัอ,กกอีกที่หนึ่งท<ม>่านแต่งหน้ามผมมาการะาที่หมดมแต่วท่านใช่ก็คือเราก็อย่างที่บอกเรามีความเชื่อใช่<ม>แล้วออกมาทุคกคนก็ส่งข้อความบอกว่าแบบ เห็นแล้วแบบขนลุกจริงๆแล้วก็ขับออกมาได้ที่ไม่ได้เราไม่ได้เล่นๆเ,นเรามาจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันออกมาดีแล้วก็มีความสุขค่ะใช่คนไปแบบมองเรื่องตาเนาะกันตาที่แบบเหมือนช้างจริงพอหันข้างๆปูแล้วแบบเหมือนเหมือนองค์ที่เราบูชาอยู่อ่ะใช่ก็ก็เราก็ยังขนลุกเลยนะเมื่อคืนนอนแล้วก็กลวัวตอนแรกจะนอนอ่ะไม่กล้าหลับ ลัวว่าหลับแล้วจะฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกว่าเกิดสมมติว่าเราหลับแล้วเราฝันนี่เป็นความเช่วยบุคคลนะขอให้มาบอกเราในฝันว่าเป็นยังไงดีไเมืม่อคืนหลับสนิทฝันดีมากตื่นเช้ามาแบบแฮปปี้มากเราก็เลยรู้อ๋อคงเป็นสิ่งที่ท่านอนุญาตด้วยแหละเราถึงทําได้จริงๆคะ่ะมีคนเข้ามาขอหวยแล้วนะขอหวยเนี่ย คนก็เข้าไปตีเลขที่ชุดที่เราแต่งไปดูนู่นนี่เราก็บอกเรายังไม่เห็นเลยบอกก็แล้วแต่เถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราแบบมีความภาคภูมิใจสิ่งบางอย่างเรามองไม่เห็นด้วย,วยตาเปล่าแต่เรารักและเคารพบูชาเชื่อว่าถ้าเราคิดดีทําดีแล้วสิ่งที่เราทํามันดีทุกอย่างจะส่งผลมาให้เราดีจเจริญก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้ค่ะใช่เราแต่งนี่เพื่อหวังที่จะได้เงินรางวัลด้วยใช่ไหมจริงจริงอันนี้ไม่ได้เป็นเงินรางวัลจริงๆแล้วงานมันเกิดพี่แหวน บุโกแต่งทุกปีแล้วบุโกะอะแต่งมาอย่างเงี้ยหนักๆก,กับปีละครั้งอยู่แล้ว3ปีที่ผ่านมาบุโกได้รางวัลอยู่แล้วแต่เราแต่งมาเพื่อ1เป็นเกียรติให้กับงานเขา2คือทุกคนคาดหวังกับการแต่งตัวของเราในแต่ละปีเพราะปีหนึ่งเราจะจัดหนักๆแค่วันเกิดพี่แหวนแค่ครั้งเดียวนี่บุโกกล้าพูดเลยงานอื่นเราก็แต่งอะไรแบบนี้ไม่ได้อย่าสุมงศงานประกาศผลราง,งวัลรางวัลอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วเมื่อคืนพอเข้าไปในงานทุกคนก็แบบโอ้โหแบบ คือเขาก็รู้อ่ะเขาเขาปฏิบัติตัวกับเราแบบไหนคือไม่ได้เล่นไม่ได้อะไรเลยอ่ะพูดจากับเราดีแล้วเราก็อยู่ในในเขาเรียกว่าไงในในในขอบเขตที่เราควรจะทาเมื่อคืนก็ถือว่าแบบได้รับรางวัลน,นะคะใช่เออแต่เราก็แฮปปี้นะใช่เป็นรางวาัลโตขึ้นไปไปกลับฮ่องกงใช่หนึ่งคือส่ง,งความตั้งใจสองคือ สิ่งที่บุโกบอกแล้วว่าบุโกได้ทาในสิ่งที่บุโกอยากทําแต่เราไม่กลัวจะทไม่ได้แต่พอเมื่อวานนี้เราทําได้เราก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเป็นการประทานพรมันนะ mm hmm. การแต่งเพราะบางคนเนี่ยแค่คิดก็ไม่ได้แล้วอะไม่สําเร็จแต่เมื่อวันทุกอย่างมันประจวบเหมาะแล้วก็เหมือนกับท่านอนุญ,ญาตให้เราเราก็รู้สึกอ่ะ mm hmm. นั่นแหละเราก็เป็นลูกท่านจริงๆอ่ะใช่ค่ะอืมหนักไหมฮะ ทุกอย่างใช้เวลารวดเร็วบัตเจตไม่สําคัญ<ม>เราสามารถที่จะจับเราจ่ายได้<ม>แต่ทุกอย่างนี่คือความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันแล้วก็แรงศรัทธาถึงออกมาได้ต่อให้เรามีเงินมหาศาลแต่ถ้ามันจะไม่สําเร็จมันก็ไม่สําเร็จแต่ของเราเนี่ยได้รับแรงร่วมมือร่วมใจจากหลายๆฝ่าย<ม>ที่มาช่วยเหลือเราแล้วก็อยากให้ออกมาดีที่สุด<ม>แล้วออกมาสําเร็จตัวเงินไม่ได้มองเลยจะสูงจะไม่สูงก,ก,ก็ก็คือวางไว้ตรงนั้นนะใช่ตัวเจ้าของวันเกิด ส่งข้อความมาขอบคุณมากแบบว่าลูกสาวที่รักไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆเราก็บอกว่าเราคือทุกๆปีเนี่ยไม่ใช่แค่คอนเซปต์คอนเซปต์นี้ปีที่แล้วเราก็ที่1ปีก่อนชุดไทยทวีภพแล้วก็ที่1อ,อีกเราก็ถึงบอกว่าแต่งมาให้เกียรติงานเขาด้วยแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บุโกะบอกแหละเออเราก็รู้สึกแฮปปี้พี่แหวนก็มีความสุขแหละคะ่ะใชะบบ่ทุกๆปีมันก็ต้องมีบางปีนะที่แบบว่าอาจจะต้องเออเบาหน่อยแล้วให้คนอื่นขึ้นมาเต็มที่แต่ ระดับบุโกตแต่งแล้วว่าเบาไม่ได้เวลาทําอะไรจริงๆหนูลูกสาวหนูก็เป็นลูกสาวแม่หนูก็จะรู้นะคะอืมใช่ค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะลีรับอ๋อโอเคคือมันเป็นอะไรที่ประจบเหมาะอันนี้อย่างที่บอกว่าก่อนก่อนที่จะมาแต่งตัวเมาวาื่อวานนี้อดีตที่ผ่นมา,นาวันเสาร์ไปทปําพิธีใหญ่ที่เชียงใหม่ ก็อย่างที่บอกก็ทําพิธีบวงสวงถวายไ,ไฟทําอาราตีทุกอย่างทําเป็นพิธีใหญ่เลยนะเกีก่ยวกับเทพเราก็ยังขอเลยถ้าเกิดมีโอกาสอ่ะนี่คือพูดจริงๆนะคือในใจเรายังบอกว่าแบบถ้ามีโอกาสลูกอยากจะแบบอืมสักครั้งหนึ่งแต่ก็คิดว่าตัวเองไม่ถึง<อ>คิดว่าตัวเองแต่งไม่ถึงแน่ๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกขอเอาไวา้และหลายครั้งนั้นแต่เด็กๆล่ะเด็กๆ ตั้งแต่เริ่มโตมาเลยนะประมาณซักอยู่ประมาณมัธยมต้นๆนี่แหละเคยฝันเด็กๆเลยอะ่ะฝันว่าแบบเหมือนมีช้างรูปร่างเด็กมาเล่นกับเราสีชมพูอย่างนี้เลยแล้วก็หยิบส้มมาให้เราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นรุ่นเราเขาเดียวกันเราก็หยิบเขาก็บอกว่ากินสิในฝันนะเราก็เลยบอกว่ายังไม่กินแต่เขาก็เล่นกับเราหลังจากนั้นทัดไมาก็เป็นแบบนี้อีก พอเราโตขึ้นก็จะเป็นแบบเขามาเล่นกับเราแล้วก็บอกไม่ได้จะกินสักทีส้มอ่ะแต่ตอนนั้นน่ะเราคิดว่าเป็นส้มแต่จริงๆมันไม่ใช่เป็นขนมอ่ะขนมที่บูชาเทพอ่ะออใช่เราก็เลยแบบอ๋อแต่เราก็รักและบูชาแต่ว่าถึงขนาดแบบว่ามาแบบรับพานขันคูเรายังปฏิบัติ รักษาศินยังไม่ได้เราก็เลยบอกท่านว่าเรารักรลบบูชาแล้วก็เคารพแล้วก็จะศรัทธาแบบนี้ตลอดไปวันนึงไม่แน่อาจจะรับขันมาเป็นลูกแล้วก็มาเป็นเรียกว่าเป็นตัวแทนของท่านนะคะแต่ตอนนี้คิดว่าเรายังคุณสมบัติไม่ครบก็เลยแบบว่าขอเช่าบูชาแล้วก็ศรัทธาแบบนี้ตลอดไปะคะ่ะใช่ช่างเ่มีอช่งมื่อ,อ,อาาาวานเนี้ยเขาก็ อย่างที่บอกเนาะเราก็ใช้ช่างวิจิตรศิล์แล้วจากมอชแล้วเป็นลูกช้างเหมือนกันระหว่างวาดเขาก็ตดติๆขัดๆเส้นวาดอะ่ะคือเขาก็เหมือนแบบมือไม่มีแรงด้วยแล้วก็เขาก็ไม่มีแรงจริงๆแล้วเขาก็ตัวเขาก็เขาบอกบุโกะนะว่าเขามีองค์แม่อุมาเทวีเราก็บอกพี่อะ่ะเราก็ยกมือไหว้ไปแล้วรอบนึงแต่เขาบอกเขาแต่งไม่ได้มันแบบมันไม่ลื่นไหลเลยอะ่ะปลายผู้กันเขาไม่ลื่นไหลเราบอกแป๊บหนึ่ง คนลุกเลยเราก็เปิดเพลงบูชาคาบพคาเนศพอเพลงขึ้นเท่านั้นน่ะเหมือนมีคนมาจับมือวาดเขาบอกนะวาดเส้นสายถ้าไปดูรายละเอียดอะเส้นตาทุกอย่างเขาบอกบุโกพี่มา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 พูดแต่คำเนี้ยพี่มาพี่มาอะไรไปถามช่างแต่งหน้า,มา,านเมื่อวานเลยเราก็รู้สึกว่าถ้าพี่มาเราก็มาเราก็โอ้โห เต็มเหมือนกันพอตอนมาสักเกือบหกโมงทุ่มหนึ่งฝนตกหนักมากยิ่งขนลุกเลยอะแบบแล้วแบบง,ง,ง,งวงกับหูยังมาไม่ถึงเขาขับฝ่าฝนมาเลยเราก็พูดในใจว่าขอให้ลูกแบบสําเร็จทุกอย่างเลยเถอะพอมาถึงปุ๊บทุกอย่างพอลงปุ๊บถ่ายรูปแบบก็มีอึ้งเหมือนกัน,นะคะใช่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติเกินความคาดหมายแต่สิ่งอะไรที่เรามองไม่เห็น ก็อย่าลบหลู่นะคะบุโกะบอกไว้เลยเพราะว่าบุโกะเชื่อเรื่องนี้มาก,มากๆาค่ะใช่ติดตามข่าวบันเทิงพี่น่าจะเทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ